ครับผมก็ชื่อธนภัทรพงศ์สมพรครับจากในศิริวิทยานะครับก็เป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับการค่าย ICT Camp ที่นี่นะครับว่าทีแรกที่เข้ามานี่ก็หวังว่าคาดไว้นะครับว่าจะได้รับความเป็นมากมายคอมพิวเตอร์การ ICT เกี่ยวกับของ IT นะฮะและการจัดการเกี่ยวกับด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซึ่งสิ่งที่คาดหวังอันนี้ก็เป็นจริงครับเพราะว่าที่นี่รุ่นพี่สตาฟเขาทำงานได้ดีมากนะครับทั้งรุ่นพี่ทั้งครูอาจารย์ผู้สอนเขาเก่งเนื้อหาภาษาดีมีการดูแลเด็กดีด้วยนะครับตอนเที่ยงก็พาไปทานอาหารตามหลายร้านต่างๆก็ที่ประทับใจมากครับการเนื้อหาการสอนก็แบ่งเป็น3อย่างคือเป็นโปรแกรมเมอร์มันเป็นโปรแกรมมิ่งนะมัลติมีเดียแล้วก็เน็ตเวิร์กกิ้งนะครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่ท้าทายมากท้าทายแล้วก็มันเป็นสิ่งที่นักไอซีทุกคนควรจะรู้ไว้และเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการทำงานการเรียนเขาเนี่ยก็ไม่ยากมากก็มีครูจะคอยสอนคอยแนะนำคอยชี้แจงและให้ดูข้อมูลตัวอย่างแล้วก็ทำให้เลยส่วนครับก็ทำให้เรารู้เป็นแนวทางได้อย่างดีนะครับก็นี่คือที่กลับมาที่เราคุยเช่นโปรแกรมมิ่งต่อมาคือมัลติมีเดียเป็นอะไรที่สนุกมากครับน้องทุกคนก็จะได้เต้นไปจะมาดึงกันหนักรุ่นไปเรื่อยๆเลยครับท่านสาวเพราะที่จะเอาท่าที่ของน้องเนี่ยไปทำเป็นโฆษณากับที่น้องเนี่ยได้สร้างโฆษณาตัวเองขึ้นมาครับมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าสุดยอดจอร์ดโรยปิ่นมากๆครับก็อันสุดท้ายก็คือเป็นของเน็ตเวิร์กกิ้งนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องพิมพ์คล่องและรู้จักการรอนะฮะเพราะว่านอกจากเพราะเขาจะให้ทำการติดตั้งระบบ Windows แล้วก็ระบบ Linux อะไรประมาณนี้เข้าไปก่อนนะซึ่งแต่ละครั้งก็จะใช้เวลานานพอสมควรซึ่งเป็นการฝึกความอดทนของน้องนะฮะต่อจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้คำสั่งเพื่อที่จะคำสั่งจากการระบบคอมแมนของตัวระบบปฏิบัติการที่จะทำงานต่างๆภายในระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละซึ่งเขาก็มีชีทมีอะไรให้เราดูและทำตามได้นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าส่วนใหญ่เราต้องใช้ความคิดของเองว่าจะต้องทำยังไงด้วยนะซึ่งกิจกรรมที่ได้กล่าวทั้งหมดนี้มันไม่ใช่มีแต่ความน่าเบื่อนะส่วนใหญ่แล้วมีแต่ความสนุกสนานนะเพราะว่าน้องจะไม่ได้มาแต่เรียนแบบต้องปฏิบัติเจอท่านจดปากกานั่นเขียนๆนั่นทำตามครูสอนอย่างเดียวนะเพราะว่าน้องจะได้เจอกับเพื่อนนะฮะเพื่อนๆที่ ICT ทั้งรุ่นพี่ทั้งคุณครูแต่ก็เป็นกันเองหมดเลยครับที่แรกวันที่วันแรกๆที่น้องเข้ามาเรียนนะครับก็อาจจะรู้สึกประหม่านิดหน่อยนะครับที่เห็นคนใหม่เข้ามาเพราะว่าเขาเลือกคนจากโรงเรียนละ3คนเองใช่ไหมน้องก็จะได้มาปรับปนกับคนอื่นที่แรกก็ประหม่าครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอาจจะอึดอัดอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าไปเรื่อยๆนะครับน้องจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกคนที่จะเดินตามเราไปร้านอาหารมีเยอะขึ้นนะฮะไม่ก็คนที่อยู่ร่วมวงนะคนที่อยู่ดีก็เดินตามเรามาจากไหนไม่รู้ถ้ามีเยอะขึ้นมาแล้วก็น้องก็น้องจะได้ขึ้นมาจากมีตัวนะฮะก็นี่ก็เป็นความประทับใจหลายอย่างที่มาที่นี่นะก็อยากจะให้มาครับเช่นรถค้าจากโรงเรียนปฏิบัติภูมิครับผมว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่หนึ่งเหมือนกันครับนอกจากสิ่งที่พี่หลุยพูดไปนะครับพวกเขาได้การทำงานเป็นทีมได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ไม่อยู่ในกรอบนะดูเหมือนจะทำแต่สมิเตอร์แต่เราสามารถนำความรู้เรื่องเลขวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อใช้ด้วยกันได้ต่างๆครับมันตีนเดียนะเรายังสามารถนำความรู้เก่าเรามาใช้ได้เลยอยากให้เชิญให้น้องๆมาร่วมเป็นกรรมข้างหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อณัฐพงศ์นะครับชื่อสุธีครับก็สิ่งที่ประทับใจของผมก็คงไม่ต่างจากพี่หลุยและพี่บีนะครับก็นะครับผมอยากขอเชิญน้องๆทุกคนนะครับมานะครับค่ายนี้สนุกจริงๆครับทำให้พวกเราเนี่ยได้ค้นพบในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้หรือไม่ก็จะเป็นซิสเต็มเน็ตเวิร์กมัลติมีเดียหรือโปรแกรมมิ่งนะครับถ้าน้องมาน้องๆอาจจะพบทางสว่างที่จะดำเนินชีวิตต่อไปว่าน้องควรจะเป็นอะไรถ้าเกิดอยู่ในสถานที่น้องๆจะได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากครับขอบคุณมากครับค่ะชื่อม
บัติการหารเจริญบุญนะคะมาจากโรงเรียนนวมินทร์สตรีวิทยาลุ่มทนนะคะก็การมาให้ครั้งนี้ที่ไอซีทีได้ความรู้มากก็เลยอยากให้น้องๆรุ่นต่อไปได้เข้ามาอบรมจะน้องได้ความรู้เรื่องซิสเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์กมัลติมีเดียแล้วก็โปรแกรมมิ่งอยากให้น้องๆลองมาค้นหาตัวเองในที่นี้นะคะว่าน้องๆได้พบกับตัวเองว่าน้องเหมาะกับอะไรแล้วก็พี่ๆที่นี่น่ารักและอบอุ่นมากค่ะรวมทั้งอาจารย์และครูด้วยตัวเราชอบโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษก็ชอบมัลติมีเดียนะคะสำหรับตัวพี่ชอบมัลติมีเดียมากที่สุดเพราะว่ามันแบบว่าได้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานให้เป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งซึ่งใส่เอฟเฟกต์อะไรได้สักสวยงามให้คนอื่นได้มาดูค่ะตื่นตาตื่นใจมากสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวเชียร์ผมจะบอกมาจากโรงเรียนสามชั้นนะคะก็ตัวดิฉันก็เป็นหนึ่งในนักเรียนในค่าย ICT Camp Junior 2007ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของอีดนก็เป็นโครงการจัดขึ้นครั้งแรกนะคะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมเด็กประมาณช่วงนักเรียนม.ปลายให้ได้เข้ามาเรียนมาทดสอบความท้าทายเราก็ได้รู้ว่ากิจกรรมในโครงการเนี่ยมีหลากหลายมากมายก็ในโครงการนี้ที่มาเนี่ยก็มีแบ่งออกเป็น3แพ็คก็คือมัลติมีเดียโปรแกรมมิ่งแล้วก็เน็ตเวิร์กกิ้งซึ่งทางอาจารย์เขาก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนทั้ง3แพ็คเพื่อจะได้เห็นว่าตนเองมีความถนัดด้านใดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะได้นำเรื่องที่เราถนัดเนี่ยไปสอบเข้าต่อเรียนมหาลัยหรือว่าไปเป็นอาชีพที่เราอยากเป็นในอนาคตนะคะแล้วก็ในค่ายเนี่ยก็มีความสนุกมากมายได้รู้จักกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักรุ่นพี่ ICT แล้วก็ได้มีความที่เกิดขึ้นเป็นมิตรภาพอันดีงามนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าไม่ว่าเราจะชอบคอมหรือไม่ชอบคอมเนี่ยแต่ช่วงเวลาปิดเทอมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราควรหาโอกาสมาเข้าค่ายดีๆอย่างนี้นะคะสวัสดีครับก็ผมนัทชุกุลสืบมศนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับตลอดค่ายในค่าย ICT Camp ที่ผ่านมานี้ในตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ผมรู้สึกมีความประทับใจทั้งการร่วมกิจกรรมการทำงานต่างๆการทำงานเป็นทีมซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความสมัครสมานสามัคคีสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทางวิชาการอย่างเดียวแต่ได้รับถึงคุณค่าความดีงามทางจิตใจพวกเราได้รับความรู้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนอย่างเช่นการทำชิ้นงานโฆษณาการเขียนโปรแกรมหรือแม้กระทั่งการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายซึ่งจะเป็นการพัฒนาความคิดการวิเคราะห์สังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราสุดท้ายนี้นะครับพี่ก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆที่คิดว่าตัวเองมีความฝันทางด้านไม่จำเป็นหรอกว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์แต่ว่าตัวเองมีความคิดว่าอยากร่วมทำกิจกรรมอยากมีส่วนร่วมในการทำงานอยากได้อะไรใหม่ๆก็ลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราดูสิครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมวัชชัยวัฒนาเกิดโรงเรียนบางกอกวิทยาคมก็คงรัตนชัยครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วคงเกิดจากโรงเรียนสุขาภิบาลครับเป็นการสมัครวชราครับจากโรงเรียนการศึกษาที่สามก็สิ่งที่เราได้รับจากค่ายครับก็คือด้านความรู้นะครับเราได้รับการเรียนโปรแกรมมิ่งเชื่อมด้านภาษา C ภาษา Java แล้วก็ในโปรซิสเต็มการลง Linuxการใช้เฟรมว่าพอการเป็นต่างๆมากมายครับเราถึงในคอร์สมาติเดียการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวกับการออปเทเรชันมากมายครับสิ่งที่ผู้เราประทับใจนะครับคือสิ่งแรกคือความรู้ที่เราได้จากพื้นที่ต่างๆครับตัวอาจารย์นะครับทั้ง3แบบที่เราได้เรียนนะครับอันนี้สภาพของเพื่อนเลยครับพวกพี่ๆก็มีมิตรภาพที่ดีต่อน้องแล้วก็อาจารย์ที่ช่วยอาจารย์ก็คอยแนะนำอยู่ตลอดเวลาโดยมีพวกพี่ๆคอยคุมเป็นจุดทั้งนั้นเฉพาะได้ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันนะครับโดยการ
บอกกันบ้างหรือว่าในกรณีที่เราไม่เข้าใจครับเราก็ถามเพื่อนที่นั่งข้างหรือข้างหลังก็ได้ผมฝากถึงน้องรุ่นต่อไปนะครับที่จะมาชอบผ้านี้นะครับว่าความรู้ในที่นี้ครับมีเยอะมากมายไม่เสียเวลาของน้องๆเลยเราบอกความประโยชน์นะครับคือใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์หรือปิดเทอมน้องก็มาน้องก็เอากับใช้ที่โรงเรียนได้หรืออาจจะช่วยครูอาจารย์วางเบิร์กที่เขาสอนมาสี่วิทยาการหรือว่าจะเป็นเขียนภาษาเขียนโปรแกรมให้โรงเรียนน้องสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อในต่อยอดในด้านมัลติมีเดียอย่างเช่นนำไปทำโฆษณาเล่นๆขำๆที่โรงเรียนได้หรือว่านำโปรแกรมไปเขียนเล่นแกล้งเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของค่ายนี้ครับอาจจะไม่ใช่ความรู้ครับแต่เป็นสังคมที่เราได้รับหรือว่าเราได้รู้จักเพื่อนใหม่จากโรงเรียนจากสถาบันทำให้เราได้ปรับตัวกับสังคมใหม่และได้รู้จักชีวิตแบบใหม่ครับแม้เราจะมาจากต่างเรียนต่างสถานที่กันแต่ว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ที่นี่โดยอาศัยการทำงานร่วมกันคือทีมเวิร์คครับสวัสดีค่ะค่ะชื่อจิรวดีขุนสิงห์ค่ะชื่อเล่นชื่อจิ๊บนะคะมาจากนวมินทราชินูทิสตีวิทยาพุทธมณฑลค่ะค่ะชื่อสวรกแหวนทองค่ะชื่อเล่นชื่อหวานค่ะมาจากสตรีวัฒน์ค่ะชื่อศิวพรพันรัตนมงคลค่ะมาจากสตรีวัฒน์ค่ะค่ะชื่อพิมพ์ธนิชโชคลิขิตอำนวยค่ะมาจากสาธิตมศวปทุมวันก็ที่มาได้เข้าค่ายที่ ICT ทำทีมวิดีโอนี้นะคะก็สิ่งที่ได้ก็คืออย่างแรกก็คือต้องเป็นความรู้แน่นอนแล้วก็ที่ได้ต่อมาก็คือได้ประสบการณ์แปลกใหม่ต่างๆทั้งได้เพื่อนจากโรงเรียนต่างๆแล้วก็ได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้มันยากขึ้นหรืออาจจะทำให้มันง่ายก็ได้มันก็แล้วแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะส่วนความประทับใจก็ประทับใจทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็ควรจะจดจำเอาไว้แต่ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนลองมาสัมผัสในค่ายนี้กันดูสิ่งที่ได้รับในค่ายนี้นะคะก็อย่างแรกเลยก็คือเราได้เรียนรู้ว่าในการเรียน ICT เนี่ยมันเป็นยังไงก็จะแบ่งออกเป็น3สัปดาห์เพื่อให้เราได้ใจว่าสิ่งที่เราสนใจในพิเศษเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นไอมัลติมีเดียก็ได้ลองทำงานจริงได้เรียนรู้โปรแกรมแล้วก็ใช้โปรแกรมนั้นมาทำงานโปรแกรมมิ่งก็ได้เรียนการเขียนโปรแกรมรวมไปถึงการแก้ปัญหาโปรแกรมที่ผิดพลาดส่วนเน็ตเวิร์กก็เป็นการดูแลระบบค่ะสำหรับนักเรียนที่จะไปเป็นผู้บริหารในอนาคตค่ะก็แบบการที่มาได้มาค่ายไอซีทีแล้วนะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายที่แปลกใหม่ไม่เคยเรียนมาก่อนก็คือเป็นส่วนตัวแล้วก็สนใจทางด้านนี้มาแล้วค่ะก็พอได้มาที่นี่ก็ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้เพื่อนมากมายเลยก็รู้สึกประทับใจค่ะขอบคุณค่ะการที่ได้มาค่าย ICT Camp ของที่นี่นะคะก็เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกันมากมายรวมถึงได้มิตรภาพแล้วก็การรู้จักเข้าสังคมกับผู้อื่นนะคะเราจะมาจากต่างที่ต่างถิ่นเราก็ทำงานด้วยกันได้นะคะแล้วก็ค่ายนี้ก็สอนให้เรารู้ถึงสิ่งที่เราอยากได้จริงๆค่ะว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่า ICT ที่เราคิดว่าน่าสนใจตรงนี้สวัสดีครับผมชื่อสุชาติคุณหน้านะครับมาจากโรงเรียนโยธินบูรณะนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับอย่างแรกเลยคือความรู้อย่างที่สองคือเพื่อนที่มาจากต่างโรงเรียนกับสิ่งที่เรียนนะครับได้เรียนโปรแกรมมิ่งได้เขียนวิธีการแก้โค้ดครับด้านเน็ตเวิร์กได้มีการลง Linux มีการลงWindows Server ด้านมัลติมีเดียนะครับได้ทำโฆษณา iPod นะครับ
สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือการร่วมงานของเพื่อนที่ถึงแม้จะต่างโรงเรียนก็จริงแต่ว่าเราก็เป็นทีมเดียวกันได้ครับ